เป็นภาษาไทยนะครับ5 4 3 2 1และนี่คือสวยงามมากๆครับขอเสียงปรบมือดังอีกหนึ่งครั้งครับและนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยครับกับ New Street Adventure ATรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda และนี่คือ New ADV 150 Discover New Excitement ชีวิตมี2ด้านใช้มันซะนี่คือรถจักรยานยนต์แนว AT ครับนี่คือรถจักรยานยนต์ AT และ Avenger ที่ทุกคนรอคอยครับสุดยอดจริงสวยงามมากตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะช่วงนี้อยากให้พี่ๆสื่อมวลชนครับบันทึกภาพครับพวกเราทั้ง2ท่านนะฮะนั่นคือประธานกรรมการบริหารบริษัท AV Honda จำกัดนะครับแล้วก็ท่านดร. อารักษ์ อรภาใครที่เป็นสายแข่งสายมอเตอร์ไซค์บอกเลยว่าท่านนี้นี่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะฮะสุดยอดสวยงามครับขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารของเราทั้งสองท่านด้วยครับเดี๋ยวขอเชิญผู้บริหารของเรานะครับลงมาพักก่อนด้านล่างกันก่อนนะครับเรียนเชิญท่านดร. อรักษ์ อรภาครับแล้วก็เรียนเชิญสาโจ้เราด้วยนะฮะสวยงามสะใจไหมครับและนี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะครับต้องบอกพี่ๆสื่อมวลชนก่อนว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยและนี่คือครั้งแรกของรถจักรยานยนต์ Honda สาย AT นะฮะสวยงามมากฟังก์ชันต่างๆลูกเล่นต่างๆเดี๋ยวผมจะมีผู้เชี่ยวชาญอธิบายท่านฟังอย่างละเอียดนะฮะแต่ว่านี่คือสเปคแรกครับเราได้เห็นชมหน้าของพระเอกเราในวันนี้แล้วนะครับเจ้าใหม่ ADV 150นะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับมาพูดถึงกลยุทธ์แผนการตลาดของ Honda กันบ้างดีกว่านะครับว่าเขาจะมีการนำเสนออย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคใหม่ๆและที่สำคัญครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่พวกเรานะฮะจะได้ตื่นเต้นกับเจ้าน้องใหม่ของเรานะครับนี่คือใหม่ ADV 150ต้องบอกก่อนว่าชีวิตมี2ด้านใช้มันซะเราต่อไปครับขอได้เชิญครับคุณอังกฤษเดชครับโลดศิระวรพัฒน์นะครับบริการทั่วไปส่วนงานสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์บริษัท AD Honda จำกัดครับหรือว่าพี่บอยขึ้นมาให้เกียรติกับพี่ๆสื่อมวลชนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดและกิจกรรมขอเชิญประเมินกับพี่บอยด้วยครับสวัสดีครับนะฮะก็สวัสดีนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับท่านพันธมิตรร้านแต่งนะครับท่านพันธมิตรไฟแนนซ์นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในงานนี้เลยนะครับต้องยอมรับว่าทุกท่านมากันคุณาพักข้างมากนะครับทำให้ลานนี้คับแคบเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่อาจจะไม่คับแคบอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับต้องขอบคุณจริงนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนบอกนะครับวันนี้คือสิ้นสุดการรอคอยนะครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับHonda ADV 150นะครับได้เปิดตัวในประเทศไทยวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับทุกคนทราบอยู่แล้วครับรถคันนี้จริงๆต้องใช้คำว่าไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสมันมาแรงมากๆแล้วนะครับถ้าทุกท่านจำได้ว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับรถตัวนี้ได้ถูกแนะนำนะครับสู่สายตาชาวโลกธนพงศ์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมีคุณธนพงศ์ถามเข้ามานะครับว่าอยากรู้ราคานะครับวางจำหน่ายในไทยเนี่ยมี ABS ไหมมีครับราคาที่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ 97,900 บาทครับแต่ถ้าคุณซื้อภายในวันนี้นะครับขออนุญาตใช้คำโฆษณานิดหนึ่ง สองวันนี้ครับเอพิโอน่าครับจัดกิจกรรมที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับปีมุกมีโปรโมชั่นพิเศษครับราคาจะเหลือเพียง 95,900 บาทเท่านั้นนะครับก็เข้ามาดูรายละเอียดกันที่หน้างานอีกทีย้ำนะครับก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่ตรงบริเวณหน้าลิฟต์แก้วนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่จัดงานตลอดทั้ง2วันครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับซึ่งเป็นแคมเปญที่ส่วนมี ABS มีครับถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับก็คือที่อินโดนีเซียที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกเลยอันนั้นเขาจะมีรุ่นย่อยที่จะมีตัวไม่มี ABS แล้วก็มีตัว ABS ครับส่วนในบ้านเราเนี่ยขายรุ่นเดียวครับเป็นตัวท็อปเลยฮะโชคมีซับแทงค์ด้านหลังแล้วก็มี ABS ครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังครับ ADV นะครับ
2050เลยนะครับเป็นตัวที่จะมาเติมเต็มอีกรุ่นหนึ่งของฮอนด้าเอทีระหว่างนี้เราก็ฟังผู้บริหารนะครับพูดถึงเรื่องของแผนการทำตลาดนะครับเกี่ยวกับเจ้า Honda ADV 150นะครับผมเล่าที่มาที่ไปพื้นเพก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงกลางปีประมาณช่วงกรกฎาคมครับที่ผ่านมาแล้วก็ณตอนนี้ครับที่โตเกียวมอเตอร์โชว์ก็จัดแสดงเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยครับเป็นประเทศที่3ในโลกนะครับซึ่งมีการเผยโฉมแต่การทำตลาดครับเราเป็นประเทศที่2นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้อีพีโอน่าให้ความสำคัญกับตลาดประเทศไทยมากๆนะครับให้เป็นประเทศที่มีการทำตลาดเป็นอันดับแรกๆของโลกนะครับเราขายก่อนญี่ปุ่นนะครับว่างั้นเถอะนี่คือคุณเอทางนะครับจุดเด่นตัวรถนะครับตัวนี้ก็ถ่ายทอด DNA มาจากเจ้า XADV 750นะครับซึ่งเป็นบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหญ่ที่สมรรถนะเหลือล้นเลยครับขี่ในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีเอาไปลุยสมบุกสมบันใช้งานได้ครอบคลุมอเนกประสงค์นะครับก็ถ่ายทอด DNA ในเรื่องของเส้นสายงานดีไซน์มาครับเนี่ยครับเท่าที่เราเห็นนะจากตัวหน้าจอที่เราเห็นอยู่จะไปพร้อมใช่ไหมครับคุณธนพงศ์รู้สึกจะเป็นแฟนพันธุ์แท้พี่หนุ่มนะฮะพี่หนุ่มยังไม่กลับจากญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ยังขณะนี้ยังอยู่ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับส่วนผมวันนี้รับหน้าที่ในส่วนของข่าวที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์เนี่ยเราดูทีวีซีโฆษณาของเจ้า ADV 150ครับจริงครับทั้งใช้งานในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับตัวนี้ผมว่าน่าที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ขับขี่ชาวไทยอย่างมากนะครับช่วงบ่ายนะครับเราจะเตรียมกิจกรรมนะครับทดสอบขับขี่ADV 150นะครับให้ท่านสื่อชนได้ครับตามที่ผู้บริหารในพีฮอนด้าบอกครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยฮะเซ็นเตอร์นะครับที่ขับที่พีฮอนด้าจะเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนนะครับได้ทดสอบขับขี่นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเราก็จะมี ADV ให้ท่านสอบครับให้สั่งมารู้สึกว่า ADV นี่มันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูตัวรถตัวจริงๆใกล้ๆกันดีกว่าจะเป็นทางตรงทางโค้งรวมทั้งทางด้วยนี่นะคุณผู้ชมพื้นที่อาจจะคับแคบนิดนึงนะครับตอนนี้โหคนแน่นบริเวณริมแก้วมากๆท่านนะครับผู้ใช้ทั่วไปขออนุญาตนะฮะอย่างที่บอกไปครับเราเป็นประเทศที่3ในโลกนะครับในเอเชียก็คือเจ้า ADV 150นะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ขณะนี้นะครับกำลังจัดแสดงอยู่ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ประเทศไทยก็ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นประเทศอันดับแรกๆที่ทำตลาดอย่างเป็นทางการครับอันนี้ก็คือเรากำลังอยู่ที่งานเปิดตัวอินฮอนด้า ADV 150ครั้งแรกในเมืองไทยในงานนี้นะครับแต่ว่าในงานนี้นะครับเราจะมี
ทั้ง2วันด้วยกันนะครับเราจะเริ่มงานเลยนะครับย้ำอีกทีครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 97,900 บาทแต่ Honda ครับจัดโปรโมชั่นพิเศษครับ2วันเท่านั้นครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับบริเวณลานหน้าลิฟต์แก้วนะครับมาดูโปรโมชั่นอะไรต่างๆได้เลยส่วนของเรื่องราคาเนี่ยแคมเปญพิเศษครับเหลือ 95,900 บาทไบเกอร์ที่ปรากฏนะครับเป็นคุณนี้นะครับขอคุณธนพงศ์นี่น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับสายโมไซค์นี้ครับบอกว่า Nmax สะเทือนแน่นอนต้องบอกงี้ครับผมให้ข้อมูลนิดนึงว่า Nmax นะครับขายอยู่ประมาณ 80,000 กว่าซึ่ง Nmax เนี่ยจะเป็นตัวคู่แข่งกับ Honda PCX ซึ่งตัวแต่สำหรับตัวนี้ครับ X เจ้า ADV 150เนี่ยจะเป็นคนละเซกเมนต์กันนะฮะด้วยออปชันด้วยดีไซน์ด้วยความสดของนิวโมเดลนะฮะราคาก็อาจจะรู้สึกว่าโดดเด้งนิดนึงขยับไปอยู่ที่ 97,900 บาทแต่ในเรื่องของออปชันผมว่าให้มาคุ้มค่าครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูตัวรถกันใกล้ๆนะฮะตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวแต่งนะฮะที่ฝึกการรอคอยแล้วเนี่ยเราก็อยากจะจำหน่ายนะครับให้กับทุกท่านนะครับในราคาที่ถูกนะครับโปรโมชั่นตัวนี้จะเป็นตัวแต่งที่ Honda เอามาโชว์ไว้นะครับแต่โดยพื้นฐานตัวปกตินะครับตัวโครงสร้างทุกอย่างก็ยังเป็น 7,900 ADV 150นะฮะผมขอแก้ข้อสงสัยแล้วกันนะครับว่าทุกท่านตกลงมันสเปคแบบไหนกันแน่นะครับตัวนี้เราจะจำหน่ายรุ่นเดียวนะครับมีทั้งอย่างที่เห็นแล้วครับมีทั้งโชคสับแข็งนะฮะผู้บริหารใน Honda ก็ย้ำนะครับว่า ADV 150นี่มีจำหน่ายรุ่นเดียวนะครับเป็นตัวท็อปเลยฮะในราคาที่โชคหลังมีซับแท้งนะฮะเบรก ABS ดิสเบรกหน้าหลังเท่านั้นนะครับเราจะจำหน่ายเพียง95,900 บาทนะครับรวมทั้งแคมเปญพิเศษนะครับดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือนนะครับถ้าผ่อนแล้วนะครับคุณเพียงแค่ 3,310 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็พิเศษจริงๆสำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่จองทีละเดียวนะครับเราเตรียมรถไว้ให้ท่านนะครับถ้าท่านชำระเงินแล้วหรือว่าสัญญาผ่อนแล้วเนี่ยท่านสามารถรับรถขี่กลับบ้านไม่ได้เลยนะครับมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เราเตรียมไว้ให้นะครับก็นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถจองหลังจากงานจบนี้นะครับเราจะเปิดรับจองรับจำหน่ายนะครับก็เป็นเชิญนะครับเราเตรียมพื้นที่สำรองไว้ที่นะครับตรงหน้าข้างนอกนะครับที่สำรองได้แล้วมันเก็บอยู่ประสงค์ของข้างหน้าห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วซื้อของอะไรครับนะครับแล้วก็มันไม่ได้มา ADV ไม่ได้มาเฉพาะรถอย่างเดียวนะครับคูปองแต่งคอนด้าก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นเรื่องของคูปองแต่งสัก2แนวนะครับแนวทัวริงนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของ Explorer นะครับแล้วก็แนว Urban นะครับภายใต้ของรถ Urban Fighter นะครับซึ่งมีทั้ง2แนวนะครับก็จะวางจำหน่ายในเดือนหน้านะครับเป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับนะครับเรายังจัดเต็มด้วยกิจกรรมของตัวแอคนะครับถ้าทุกท่านติดตามเรื่องของวงการรถจักรยานยนต์โครงสร้างหรือวงการรถยนต์สัตว์อีกนะครับเดือนหน้าจะมีอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งก็คืองานมอเตอร์โชว์นะครับประมาณวันที่28นะครับ28ถึงปลายเดือนที่กำลังถึงต้นเดือนหน้านะครับเราจะร่วมกับระหว่างนี้นะครับที่เราให้ชมบรรยากาศการเปิดตัว Honda ADV 150ไปพังๆนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยนะฮะพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะคุณวีระวัฒน์นะครับราคาออปชั่นจัดเต็มแบบนี้ไม่เหลือราคาปั่นราคาชัวร์ด้วยอันนี้มันก็จะพูดยังไงดีผมว่าใช้เวลานิดนึงผมว่าน่าจะมีร้านค้าที่ต้องขายราคาตามที่ประกาศน่าจะมีอยู่นะครับต้องลองตามหากันแต่คิดว่าไม่น่ายากครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้โมเดลมันได้รับความสนใจมากจริงๆครับด้วยกลไกตลาดนะครับมันผมว่าก็อาจจะมีบ้างที่หน้าร้านจะปั่นราคาไปมิสเตอร์วินวะนะครับเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรนะครับคงจะมาอธิบายว่าจุดเด่นของรถคันนี้ว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการมีสีอะไรบ้างผมก็คงถามมาแล้วระหว่างนี้แล้วก็ให้ข้อมูลไปเลยนะครับมี3สีให้เลือกครับก็คือสีแดงสีเทาแล้วก็สีดำนะฮะส่วนสีที่เขาเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือสีแดง
แอสวานเลนนะครับสีดำครับเม็ดแบล็กแล้วก็สีน้ำตาลทับเม็ดนี่คือ Honda ATV 50ใหม่ New Street Adventure ATV สร้างมาเพื่อการออกค้นหาเส้นทางใหม่ๆไปใช้ชีวิตใหม่ได้ทั้ง2ด้านไม่ว่าในเมืองหรือนอกเมืองทุกเส้นทางมีเรื่องตื่นเต้น ADV 150มาพร้อมดีไซน์ล้ำหน้าผสานความแกร่งสไตล์ Avenger แรงเคลื่อนตัวกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพ Enhanced Smart Power Premium กับระบบไฟส่องสว่าง LED รอบคันกระจกบังลมหน้าปรับได้2ระดับแฮนด์โดรคอนโทรลรถได้แม่นยำเหนือชั้นบอกกระชับรับสรีระให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่าใหม่ดิจิทัลเต็มรูปแบบบอกชัดทุกข้อมูลพร้อมฟังก์ชันเมืองนอกมี4สีคือความปลอดภัยเรื่องทางอีพีหน้าก็ทำการสอบถามความต้องการของผู้บริโภคแล้วล่ะครับก็คือในเมืองไทยเนี่ยเขามองว่า3สีนี้ก็เพียงพอกับความต้องการนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นสีแดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยเพราะว่าโอ้มันดูโดดเด่นจริงระบบไฟสัญญาณกับนิ้วอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่นะครับแข่งคู่ผมให้ข้อมูลกับคุณวาวีโคโอเคก่อนนะครับจะอ่านผิดขออภัยนะฮะราคาเน็ตๆนะครับที่ Honda ประกาศคือ 97,900 บาทครับแต่ราคาโปรโมชั่นครับ2วันเท่านั้นครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับจัดงานวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะก็คือเหลือ 95,900 บาทนะครับย้ำอีกทีครับ 95,900 บาทแล้วนะครับว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยนะครับและนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งผมว่าสำหรับคนที่คุณตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วนะครับผมว่าควรที่จะมาซื้อครับวันนี้กับพรุ่งนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือคนแรกของประเทศไทยครับที่ได้ครอบครองเจ้า Honda หรือว่าใหม่ Honda ADV 150นะครับบอกเลยว่าเราจะออกใช้ชีวิตด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของการตกแต่งนะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับพิธีกรของเรานะครับ DJ เจมส์นะฮะมากมายนะครับและที่บอกไปที่เราได้เห็นนะหลังไมค์เนี่ยผมแอบได้ยินว่าเขาภาพลักษณ์ของจักรยานยนต์บอกกับทาง Honda เขาว่าเดี๋ยวจองเป็นคันแรกเลยนะฮะรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าหลายครั้งกับการแถลงข่าวไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าของนะฮะแต่ว่าวันนี้ลั่นเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นคนแรกที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ New ADV 150จากเซ็นทรัลโมกลับบ้านผมที่อยู่แถวสายใหม่และผมคือคนแรกในวันนี้นะครับนี่ขอเกียรติครับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยนะครับเราได้เห็นนะฮะภาพลักษณ์การตลาดไปแล้วนะครับจากพี่ออยนะครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งครับที่ได้เกียรติมาในวันนี้บอกเลยว่าเป็นผู้หลายท่านหนึ่งครับที่เป็นหัวหน้าทีมโปรเจกต์การออกแบบการพัฒนาการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำเรามาฟังข้อมูลจากทางผู้บริหารที่ดูในเรื่องของ R&D โดยตรงครับเกี่ยวกับโมเดลนี้นะครับ Honda ADV 150เราไปครับขอเรียนเชิญครับท่านคือรัสโปรเจกต์ลีดเดอร์นะครับของเจ้ารถ New ADV 150จากบริษัท Honda R&D Southeast Asia Please welcome Mr. Katsuya Minowaเป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมีผู้แปลนะฮะทุกคนนะครับผมชื่อมิโนะครับขอตัวผมจะอธิบายภาษาญี่ปุ่นนะครับอัลตัมเมมาสเต้皆様こんにちは開発責任者のมิโนะですราคาโปรโมชั่นนะครับ95900ครับพัฒนา ADV 150 95900 ADV 150を開発するにあたってのコンセプトとそれを実現するためのデザイン技術について説明しますวันนี้ผมจะขอมาอธิบายเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ในการพัฒนารถรุ่นนี้รวมถึงดีไซน์และเทคโนโลยีที่จะทำให้คอนเซ็ปต์ที่คิดไว้นี้เกิดขึ้นมาได้จริงว่ามีที่มาอย่างไรครับเดี๋ยวระหว่างนี้ครับเราฟังที่มาที่ไปหรือว่าคอนเซปต์การออกแบบของตัวนี้นะฮะ My Advanced Urban Explorer ですこのコンセプトを実現するにあたって3つのキーワードを設定しました1つ目に Futuristic Manly Urban Explorer Design 2つ目は High Engine and Chassis Performance ですそして3つ目に High Tech Features ですซึ่งคอนเซ็ปต์ของการพัฒนารถ ADV 150นะครับคือ My Advanced Urban Explorer ซึ่งประกอบด้วย3คีย์เวิร์ดหลักนะครับคีย์เวิร์ดแรกก็คือ Futuristic Manly Urban Explorer นะครับหรือดีไซน์ที่เป็นแบบ Urban Explorer ที่ล้ำสมัยและกรุงเทพส่วนคีย์เวิร์ดที่2คือ
เครื่องยนต์และแชสซีหรือโครงรถที่มีสมรรถนะสูงนะครับส่วนคีย์เวิร์ดสุดท้ายคือไฮเทคฟีเจอร์อุปกรณ์ที่นำสมองในตัวครับคอนเซปต์การออกแบบตัวรถนะครับแยกเป็น3ส่วนนะฮะก็คือเรื่องของดีไซน์เรื่องของสมรรถนะแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือจะเริ่มจากตัวดีไซน์นะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเดี๋ยวเราชมไปพร้อมกันนะฮะผมก็จะพยายามเสริมแล้วก็ย้ำอีกทีเกี่ยวกับสาระสำคัญต่างๆที่ลายหลักของไตรลิ่งหินก็คือ Urban Explorer นะครับซึ่งแน่นอนว่าประกอบด้วยส่วนแรกคือ Active Poster หรือพวกภาพที่ดู Active นะครับそして Mechanic Parts の個人それからパスで未来的なフィーリングという3つのキーワードを設定しましたส่วนที่2ก็คือ Mechanic ที่สามารถโชว์ออกได้แล้วก็ส่วนที่3คือ Feeling หรือ Feeling ที่สัมผัสได้และถูกใจดูน้ำสมัครนะครับประกอบด้วย3คีย์เวิร์ดใน Stylingこちらがスタイリングスケッチになります。先ほどのデザインキーワードからคือถ้าให้เปรียบเทียบครับผมว่าลูกค้าชาวไทยก็น่าจะที่จะมีเปรียบเทียบกับตัวเจ้า PCX 150นะฮะผมในมุมของผมก็คือ PCX แม้ว่า2ตัวนี้ครับจะใช้โครงสร้างเฟรมกับเครื่องยนต์เดียวกันนะฮะแต่ในเรื่องของการดีไซน์นี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับสำหรับ PCX เนี่ยก็จะไปทางเรียบหรูคือจะไปทางบุคลิกที่ดูไฮโซไปเลยฮะถ้ากล่าวโดยสรุปนะครับสั้นๆส่วนเจ้า ADV 150เนี่ยผมว่าก็จะเป็นจะย้ำภาพของผู้ขับขี่ที่มีคาแรคเตอร์มากขึ้นคือมีสไตล์ที่บ่งบอกการใช้งานที่หลากหลายมากกว่าด้วยฟังก์ชันต่างๆเองด้วยดีไซน์ของตัวรถนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆเห็นแล้วก็จะรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ซึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือเรื่องของโชว์อัพหลังครับที่มีซับแทงค์เนี่ยจากโชว์อัพด้วยนะครับก็คือเป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นอยู่แล้วก็จะมาช่วยในการซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นการวางท่อไอเสียทรงสูงนะครับก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของรถที่มีบุคลิกของความพร้อมที่จะลุยในทุกเส้นทางอยู่แล้วในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเราใช้เครื่องยนต์ ESP 150cc ที่ได้รับความนิยมของ Honda ที่ใช้ใน PCX นะครับมาปรับเพิ่มพละกำลังในช่วงความเร็วต่ำรวมถึงการเพื่อให้การควบคุมรถบนถนนที่ไม่ราบเรียบเป็นดียิ่งขึ้นและมีการปรับระบบการไหลเวียนของ ID และ IC รถอย่างที่บอกครับตอนนี้ก็คือเข้าสู่ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเบสพื้นฐานเนี่ยคือมาจากเจ้า PCX 150แหละแต่ก็มีการปรับจูนใหม่ให้กำลังการตอบสนองได้ดีขึ้นในช่วงรอบความเร็วต่ำนะฮะตามที่ทางผู้บริหารในพีออนด้าได้บอกไปตะกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนกราฟิกที่ดูเห็นในระยะเทลนะครับตำแหน่งท่านั่งความสูงจากให้การควบคุมรถเองบอกความสูงจากพื้นนะฮะจะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่และเพิ่มอิสระให้กับร่างกายชุบโคนตั้งแต่เอวขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นนะครับในส่วนของระยะเราห่างจากพื้นที่เซตไว้ที่165มิลลิเมตรนะครับจะตอบการสนองขับขี่ผ่านไปบนพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยฮะจุดเด่นสำคัญตะกี้คือระยะความสูงของตัวรถจากพื้นนะฮะ165มิลลิเมตรซึ่งเอพีออนด้าก็บอกว่าสามารถที่จะขับขี่บนเส้นทางที่หลากหลายครับก็คือมีความขรุขระจะไม่ได้ราบเรียบไปทั้งหมดซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างดีมากๆแน่นอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของจุดเด่นเรื่องของโชคที่มีช่วงโศกถึง130มิลลิเมตรโชคหน้าโชคหลังนะฮะช่วงโศกที่ยาวที่สุดของรถคันนี้นะครับในส่วนของโชคหน้าเนี่ยเราใช้ระยะยุบของโชคหน้านะครับฮอนด้าบอกว่าเคลมว่าเป็นระยะยุบที่จะทำให้ดีที่สุดระยะยุบที่กว้างที่สุดนะครับคือสามารถที่จะซับแรงกระแทกได้ดีที่สุดในรถคลาสนี้รวมไปถึงโชคอัพหลังที่มีซับแทงแยกต่อเนื่องมาถึงเรื่องของขนาดยางครับใช้ยางหน้ากว้างนะฮะแล้วก็เป็นยางแบบกึ่งวิบากนะครับเท่าที่จากภาพนะครับจะเห็นว่าลายดอกยางเนี่ยจะเป็นส่วนของยางนะครับก็เราใช้ยางพัฒนาใหม่เพื่อรถคันนี้โดยเฉพาะโดยแพทเทิร์นยางจะเป็นแบบบล็อกนะครับเนี่ยครับแพทเทิร์นยางจะเป็นแบบบล็อกนะฮะนอกจากจะเพิ่มสมรรถนะการขับขี่บนพื้นผิวขรุขระแล้วเนี่ยจะมีอิมเมจ
ที่เหมาะกับตัวรถแล้วก็การใช้ยางที่มีหน้ายางขนาดใหญ่รวมถึงจะเป็นการเพิ่มปริมาตรอากาศในยางที่มากขึ้นและก็จะช่วยให้การควบคุมรถดีขึ้นอีกย้ำอีกทีครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการให้ข้อมูลตัวรถเต็มๆเลยฮะในเรื่องของที่มาที่ไปการออกแบบดีไซน์ครับเนี่ยอันนี้ในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็คือตัววินชิลสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับสูงกับต่ำนะครับดูครับโดยมีความต่างของระดับสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่71มิลลิเมตรครับเริ่มต้นจากนะครับเรื่องวินสกรีนเพื่อที่จะมีการรองรับรูปแบบการขับขี่ที่หลากหลายย้ำอีกทีครับย้ำอีกทีเรื่องของราคาผมว่าน่าจะมีคนอยากรู้มากๆก็คือ Honda ADV 150เนี่ยมีจำหน่ายรุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยเบรก ABS ดิสเบรกหน้าหลังชกหลังมีซับแทงค์นะฮะราคาอยู่ที่ 97,900 บาทแต่ Honda เนี่ยจัดโปรโมชั่น2วันพิเศษ2วันนี้เท่านั้นครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยใครมาจับจองภายในงานนะครับราคาจะเหลืออยู่ที่ 95,900 บาทนะครับก็คือ95900ย้ำอีกทีครับ95900โชว์ผลอันนี้ในส่วนของมาตรวัดเรือนใหม่นะครับที่เป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบนะครับแล้วก็แยกในส่วนของสัญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆนะครับแยกส่วนมาจากตัวหน้าจอดิสเพลย์ทีหนึ่งซึ่งจะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับออกมาจากสปีดโอมิเตอร์นะครับทั้งนี้เพื่อจะทำให้การมองหรือสังเกตข้อมูลต่างๆของผู้ขับขี่เนี่ยสังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของ Honda Smart Technology นะครับสร้างไล่ตั้งแต่เครื่องยนต์ ESP 150cc นะฮะรวมไปถึง Honda Smart Key นะฮะใช้กุญแจ Keyless ในการควบคุมการเปิดปิดก็จะมีสตาร์ทรถนะครับดิสเบรก ABS หน้าหลังแล้วก็จานเบรกครับจานเบรกนี่เป็นแบบเวฟนะครับเป็นคลื่นเพิ่มพื้นที่การจับของตัวคาลิเปอร์กับตัวจานเบรกนะครับสามารถให้การระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะฮะรวมไปถึงเนี่ยฮะเป็นเทคโนโลยีของ Big Bike นะครับอันหลังสุดก็คือ Emergency Stop Signal นะฮะก็คือเวลาคุณกำเบรกหนักๆเนี่ยไฟฉุกเฉินนะฮะเหมือนไฟพามาครับในรถยนต์นะครับมันจะขึ้นทันทีครับด้วยระบบสัญญาณไฟกระพริบเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับที่ Honda พยายามเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเวลาผู้ขับขี่เนี่ยเบรกแบบฉุกเฉินนะครับเบรกกระทันหันนั่นเองท้ายนี้คาราลิงคอนเซ็ปต์นี้ซึ่งจะ説明します2つのコンセプトอันนี้ในส่วนของงานดีไซน์นะฮะในเรื่องของสีสันละสีสันหลักก็คือมี2แบบครับก็คือตัวสีก็คือสีแดงเนี่ยที่มันดูมีความเป็นสปอร์ตกับดูมีความเรียบหรูก็คือเป็นตัวสีเทาๆเงินๆนะครับถ้าเทียบกันผมว่าสีแดงจะสวยกว่านะในส่วนสีที่จะไม่รู้นะผมมองว่ามันเข้ากับตัวคาแรคเตอร์ตัวรถนะครับซึ่งสามารถที่จะเอาไปลุยๆได้ถ้าเทียบกับตัวสีดำหรือว่าสีเทาเนี่ยผมว่ามันยังออกมีกลิ่นของ PCX อยู่ในส่วนของการอธิบายนะครับอาจจะดูเรียบง่ายของข้อต่อที่ว่าทุกคนจะได้ไปแล้วข้อมูลเพิ่มเติมไปใช้ในพีอาร์ต่อในระดับนึงแล้วก็จะขอจบการอธิบายเกี่ยวกับโปรดักต์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยผมย้ำอีกทีนะครับเรื่องของค่าตัว Honda ADV ใหม่โนวานะครับท่านคือ Last Project ค่าตัวที่ Honda ประกาศคือ 97,900 บาทแต่พิเศษ2วันเพราะภายในงานที่ Central World นะครับเหลือ 95,900 บาทเท่านั้นครับส่วนงานวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์บริษัทนี้ผมลืมอ่านคอมเมนต์ของบอกก่อนว่าเมื่อกี้นะฮะคุณวาวิโคโอเคนะฮะบอกว่า Yamaha รุ่น155สมรรถนะของ
ก่อนตายแน่ๆผมว่าไม่ตายแหละครับมันก็คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นเซกเมนต์ใหม่จริงๆถ้าเทียบกับว่ากับคู่แข่งเนี่ยผมมองว่าคู่แข่งที่ตรงรุ่นหรือตรงคอนเซ็ปต์เดียวกันยังไม่มีครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบครับคือถ้าเจ้า Honda ADV ล่าสุดเนี่ยมันตรงกับความชอบหรือความต้องการของผู้ขับขี่เนี่ยผมว่าต้องบอกก่อนว่าเริ่มจากไม่น่าที่จะมีตัวเปรียบเทียบครับเมื่อกี้ได้ถามกับพี่เบิร์ดไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงบ่ายคุณสามารถ Honda เจอจัดรอบทดสอบให้สื่อมวลชนนะครับที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda กรุงเทพเดี๋ยวหลังขับขี่แล้วเป็นยังไงหรือว่าบรรยากาศระหว่างการขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อครับ